ฝึกงานเทอมนี้ EP สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็คือดีใจก็ดีใจครับใจหายก็ใจหายครับเพราะว่าก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายตอนถ่ายก็สนุกกันมากๆแล้วก็ตอนดูก็สนุกมากๆแต่ว่าพอมาถึง EP เอ้ยจะไม่ได้เจอเพื่อนๆบ่อยๆแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็ใจหายเหมือนกันครับการเป็นไงบ้างลูกครับก็เหมือนแบบปีครับรู้สึกใจหายเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็จะได้มาส่องแฮชแท็กนะครับของแต่ละ EP ของเทรนนีอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ก็อาจจะทุกวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ดีใจครับที่แบบว่าทุกๆคนแบบว่าชื่นชอบอะไรเงี้ยแต่ก็ใจหายด้วยที่แบบว่าเอ้ยจบแล้ววันนี้ใช่ครับน้องเสียครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับดีใจไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องบอกก่อนว่ามันแบบทุกอาทิตย์เราก็จะมีแบบ The Trainee มาทุกวันอาทิตย์แล้วพอมันก็คล้ายๆกันกับแบบทุกๆเรื่องที่เราทำแล้วเรื่องนี้เราก็แบบได้ทำงานกับรุ่นพี่ทุกๆคนแล้วก็รุ่นน้องด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความผูกพันกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับก็รู้สึกหนูรู้สึกว่าแบบคงเหงาหน้าดูเลยค่ะพอไม่ได้เจอแบบพี่ๆทุกคนเพราะปกติแล้วก็จะไม่ได้แบบเจอพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆรู้สึกแอบเสียดายหนูอ่ะสมัคร X เพื่อมาติดแฮชแท็ก The Trainee แล้วเฮ้ยหนูเห็นว่ะเห็นของแม่หนูเห็นของแม่ก่อนหน้านี้หนูไม่เล่นเลยแต่เรื่องนี้หนูรู้สึกว่าการที่ทุกคนแบบรีอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมากแล้วก็ชอบเวลาที่เราแบบมีการรีโพสต์หรืออะไรกับเพื่อนๆรู้สึกว่ามันสนุกเหมือนแบบบางทีวันนี้เราอยู่บ้านแล้วไม่ได้เจอเพื่อนอ่ะก็ยังได้คุยกันผ่านตรงนี้เลยรู้สึกว่าเสียดายเพราะว่า EP สุดท้ายแล้วอาทิตย์หน้าเราก็ไม่มีแบบที่จะได้มาคุยกับเพื่อนผ่านตรงนี้แล้วอะค่ะเราให้ทางมหาลัยต่อมั้ยคะฝึกงานต่อดีมั้ยคะได้เลยมั้ยคะเราถ่ายต่อเลยมั้ยต่อระยะเวลาฝึกงานทำเป็นซิทคอมไม่ล่ะน่าสนใจนะหวังว่าจะไปถึงนะครับหวังว่าจะไปถึงครับผมคุณก็รู้สึกแบบหลากหลายความรู้สึกครับรู้สึกว่าแบบว่าเออมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเรากับ GMMTV ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้เห็นผลงานแต่ว่ามันก็ใจหายที่แบบว่ามันจะจบนะไม่ได้เจอพี่ๆแต่แบบว่าก็ยังไงอยากให้แฟนคลับทุกคนได้รับชมก็รวมๆเป็นความรู้สึกที่ดีครับผมมวลที่ดีนะดีใจค่ะที่ได้ไม่ได้เจอพวกเราแล้วดีใจที่ไม่ได้เจอพวกเราแล้วอีกคนนึงก็ดีใจที่แบบว่าได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องร้องไห้นะโอเคโอเคก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาถึงตอนจบแล้วก็ใจหายนิดนึงอ่ะนิดเดียวนิดนึงโอเคโอเคครับเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกับทุกคนมากเวลาแบบทุกคนมาช่วยกันติดแฮชแท็กช่วยกันแบบว่าปั่นแล้วก็ซีนไหนที่ทุกคนชอบก็ไปแมสต่อในแอปต่อใช่ใช่ใช่แอปดำแอปแดงพูดเลยพูดได้ใช่เพราะมันมีซีนที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมได้แต่ทุกคนเอาไปเล่นเป็นมีมจนแบบก็ขอบคุณมากที่แบบกระแสตอบรับมันเกินคาดมากมากเลยสำหรับเรื่องนี้ค่ะทุกอาทิตย์จะมีคนพูดถึงเด็กฝึกงานอยู่ตลอดเวลาใช่มีไงบ้างผมชอบประโยชน์ที่สองคนนี้เขาเล่นด้วยกันนะครับที่ปูนพูดว่าอะไรนะไม่มีแฟนแล้วอะไรนะเล่นกับคนนี้ค่ะเล่นกับคนนี้ค่ะขอโทษไม่ดูติมขอโทษยังไงนะมันเป็นยังไงนะซีนเนี้ยไม่ก็เป็นฟิลแบบถามวิวนี่แหละว่าเออถ้าไม่มีแฟนอ่ะจะอยู่ยังไงหรือว่าแบบเออถ้าเดินข้ามถนนเดินข้ามยังไงหรือว่าแกะกุ้งเนี่ยเออแกะยังไงเพราะเราแบบมีแฟนคอยแกะให้ตลอดไงแล้ววิวตอบว่าไงนะไม่มีไงถ้าไม่มีปัญญาที่จะแกะเปลือกกุ้งก็กินมันทั้งตัวนั่นแหละนี่แหละนี่แหละมันห้องมันห้องทุกวันนี้ก็กินทั้งตัวปะไม่กินครับแพ้ไม่กินตัดปัญหาตัดปัญหาไม่กินจำเรื่องนี้ได้ไม่กินไปเลยจริงๆเรื่องนี้ก็มีมีมเยอะเหมือนกันเนาะมีมที่ประทับใจอันไหนอีกเหรอครับผมชอบตอนที่ไรอันเขาทำเสียง2ครับที่มาบอกว่าเขาโทรมาบอกว่าอย่างนี้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 ผมแค่รู้สึกว่ากันไม่เคยทำในอะไรในบทบาทแบบนี้ครับก็เลยอยากให้ลองทำดูหน่อยไหนอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นจริงค่ะไม่ก็แค่ทำเสียงเล็กๆปะเช่นยังไงนะพี่เจนครับอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราฟังในเสียงครับมันรู้สึกจะกระจี้จริงๆกันยังขำตัวเองไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ของกันเห็นฟังพี่พลอยเองก็มีเนาะที่พูดว่าอะไรนะเวลาของเรามันเวลาอะไรพี่เวลาของเรามันไม่เท่าไหร่
นึกอยู่ครับนึกอยู่เท่ากันตื่นตอนโลกก็คือตอนที่มีฉากระหว่างใช่ไหมตอนใช่ใช่ใช่เหมือนมันเป็นเวลาที่แบบชอบแบบอ๋อที่เคลียร์กันแล้วแป๊บเดียวตอนน้องกลับมาก่อนไม่ที่เธอจะมันเลิกกันในห้องตอนที่เคลียร์ในห้องคอมใช่ใช่โอเคกับเขาในห้องคอมใช่ครับไม่ใช่เคลียร์กับพี่คุยเคลียร์กับนี่เคลียร์กับนี่ยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกไม่มันเป็นซีนที่เราอยู่ในห้องแล้วแบบเคลียร์กันว่าแบบเอ้ยเวลาของเต้กับของบะหมี่เนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะว่าเต้มันก็เอาเวลาไปใช้กับการทำงานอยู่ในห้องค่อนข้างเยอะแต่ว่าบะหมี่เขาก็แบบอยากจะดูแลแหละแต่ว่าหนูจำได้แล้วจำได้ยังจำได้โอเคถามว่าอะไรนะครับอัพโหลดฟูลเราทีมซัพพอร์ตฟรีนะครับผมเป็นไงบ้างก็ดีครับผมแบบว่าได้ลองเล่นในแบบบทบาทที่อาจจะมีแบบว่าพาร์ทใหม่ๆเกี่ยวกับพาร์ทแบบมิตรภาพอย่างนี้ที่แบบว่าบางทีเราซัพพอร์ตเพื่อนจนเราไม่ได้แคร์ความรู้สึกของบะหมี่อะไรเงี้ยที่พลอยเล่นเป็นแบบเขาเจออะไรมาบ้างทำไมเขาถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่ามันก็จะมีทีมที่แบบว่าทั้งโปรเทคป่าแล้วก็ด่าป่านะครับอะไรเงี้ยแบบเออทำไมแบบไปทำอย่างนั้นแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ของเขาก็ควรปล่อยเป็นเรื่องเขาไม่ต้องไปแบบว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านมากไปผมแบบว่ามีอยู่ซีอยู่นะครับผมแล้วน้องผู้งานแต่ละคนได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างพอได้ลองเป็นน้องผู้งานครับการก่อนมีการก็จริงๆเราจริงๆไรอันเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้อะไรมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาฝึกงานที่ไม่ได้ตรงสายด้วยกันก็ว่ามันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในงานโปรดักชันแล้วก็ได้เติบโตไปพร้อมๆกับทุกคนด้วยเพราะว่าเหมือนตอนแรกช่วงแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรทำอะไรศัพท์เทคนิคอะไรต่างๆก็ยังไม่รู้แต่วันนี้ถ้าทุกคนได้ดูอ่ะเดี๋ยวมันจะมีแบบเหมือนเขาก็จะมาอันนี้พูดได้ปะพูดด้วยเนอะก็เหมือนจะมันจะจบด้วยกันแบบว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาสรุปว่าอยู่ที่นี่มันได้อะไรมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่พี่สี่ได้อะไรบ้างอยากเชื่อของผมอย่างแรกเลยได้พี่ชายแล้วก็ครอบครัวมาก่อนแล้วก็แบบคือรู้สึกว่ามันเป็นทีมนักแสดงที่เราเอนจอยในการแบบไปกองแล้วก็อย่างที่สองคือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเต้ค่อนข้างมากเรื่องการใช้เวลาแบบกับคนที่เรารักมันบางทีเวลามันผ่านไปแล้วแบบมันถ้าเราไม่ได้ทำให้เขาแบบเต็มที่มันก็อาจจะมาเสียใจทีหลังใช่ครับน้องวิวคะลูกน่าจะเก่งนะก็ได้เรียนรู้จากตัวละครพายแล้วกันพายเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนคิดว่าตัวเองเป็นน้ำเต็มแก้วเป็นแบบฉันเก่งสุดฉันดีที่สุดฉันจะต้องทำให้งานทุกงานฉันออกมาสมบูรณ์และต้องแบบเป็นที่ยอมรับของทุกคนแต่ว่าตัวละครภายก็ทำให้รู้ว่าจริงๆมันมีอีกหลายอย่างแล้วยิ่งเราอยู่ในการทำงานเบื้องหลังเราต้องทำงานเป็นทีมไม่ใช่ทำงานคนเดียวใช่ก็เหมือนแบบทำให้ภายค่อยๆลดอีโก้ของตัวเองลงมาเรื่อยๆจนเติบโตขึ้นไปในทิศทางที่ดีค่ะบะหมี่ของตัวบะหมี่คืออย่างแรกที่ได้มาเลยคือมิตรภาพค่ะที่มากกว่าแค่มากับแฟนก็ได้เพื่อนเพิ่มหลายๆคนค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วการทำงานนะคะมันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดมีรายละเอียดดีเทลอะไรหลายๆอย่างอะค่ะก็จริงๆการเป็นบะหมี่มาทำให้หนูเปิดโลกนะแต่ว่าโลกไหนบ้างโลกกูสามารถกดกอให้มึงพูดเร็วขึ้นได้ป่ะพอที่มึงมวนผุนใครๆโอ้โหหนูมีความสุขกับกองนี้มากๆนี่แหละตัดต้นขอโทษนะต้องหยอกพี่ฝั่งรุ่นพี่บ้างดีกว่าพี่สาวค่ะคีที่ได้รับจากเรื่องนี้เหรอคะสำหรับพี่จูดี้เหรอคะดีแค่ไหนก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรักเราเสมอไปโอ้ยแค่นี้เลยคุณโปรดิวเซอร์คุณออฟนะครับยังไงครับคุณผมก็โตไปกับน้องๆเขาแหละครับผมก็อาจจะคิดว่าบางทีเราโตแล้วเราทำงานมาเยอะแล้วเราอาจจะเก่งแล้ววิธีการสอนเราอาจจะสอนผิดวิธีก็ได้หรือว่าถูกวิธีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องให้ประสบการณ์สิ่งที่เราเห็นตรงหน้าอะไรเงี้ยเป็นตัวตัดสินอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้
รามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้ครับบางทีเราคิดว่าเออเราทำงานมาเยอะประสบการณ์เราเยอะแต่บางทีเราเจอน้องใหม่ที่แบบเออเพิ่งทำงานเขาอาจจะทำได้ดีกว่าเราเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นครับอืมจริงๆมันมีอีกหนึ่งอย่างที่แบบในโซเชียลพูดถึงทั้งคู่กับน้องวิภาจูดี้กับบะหมี่ใช่ไหมคะก็เห็นก็เห็นทีมมันส่งแต่ต้องขอบคุณทีมด้วยที่แบบทำภาพแล้วก็บทออกมาดีมากเลยทำให้ตัวจูดี้กับบะหมี่ในเรื่องอ่ะคนเขาจะอินกันเยอะมากค่ะนี่แหละคนถามว่าจะมีโอกาสแบบเอ๊ะวีต้องฝากผู้ใหญ่ด้วยแล้วชอบเสียงฝากต้องฝากผู้ใหญ่ต้องแบบไปกดกระดิ่งให้พี่ถาหรือเปล่าคะจะเป็นซิทคอมไม่น่าสนใจมากไม่เป็นจริงจริงๆอยากมีซิทคอมจริงๆผมว่าผมชอบแคสของเรื่องนี้มากๆครับแบบเจอทุกคนแล้วมีความสุขมากเวลาแบบไปกองไปทำงานเงี้ยไม่ได้คิดถึงงานเลยครับคิดถึงแต่ตอนกลางวันครับว่าเราจะมานั่งคุยเรื่องอะไรกันในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันโคตรสนุกเลยใช่ครับอะไรนะครับเอาลงทุนเองถ้าผมรวยจะสวยไม่ได้ยังไม่มีตังค์ให้พี่ถาพิจารณาดีกว่าต้องอ้อนพี่ถาต้องอ้อนพี่ถาใช่ใช่ขอเป็นซิทคอมหน่อยขอร้องนะครับอาจจะเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวเอ้ยไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องแรกแล้วผมรู้สึกว่ามันไปได้มันมีบทบาทให้ไปได้มันมีการแบบพัฒนาตัวละครได้งั้นแสดงว่าเราก็มีความผูกพันกับตัวละครนี้พอสมควรเอาใช่ครับคือตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วครับผมรู้สึกว่าแคททุกคนน่ะมีความเป็นตัวละครนั้นอยู่ในทุกๆตัวเลยอะไรเงี้ยซึ่งปูนน่ะผมว่าเหมาะมากๆกับการที่จะเป็นป่านึกออกมั้ยครับมันแบบความเจ้นแลนของมันความแบบความอยากรู้อยากอะไรพูดไม่หยุดของมันอะไรเงี้ยอันนี้ผมชมนะอันนี้ผมชมนะฮะแต่มันรู้สึกเงียบๆนะก็เราก็ลองเรียบร้อยดูบ้างอะไรเงี้ยรอเรียบร้อยนะก็เรียบร้อยนะนั่นแหละครับมันก็เป็นแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับกองนี้มากๆมันมาถึงวันนี้ตอนจบแล้วมีอะไรอยากขอบคุณแฟนๆที่อยู่กับเรามาตลอดระยะเวลาครับครับพี่โอเคครับครับก็จริงๆขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับในแบบว่าในเทรนนีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนที่แบบว่าเพิ่งมาได้ดูเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะที่จริงทุกคนเป็นคนสำคัญมากๆที่คอยแบบว่าสนับสนุนแล้วก็คอยแบบว่าแชร์เรื่องราวต่างๆให้คนได้แบบว่าได้รู้ว่าเรื่องนี้แบบว่าสนุกน่าติดตามอะไรเงี้ยครับกันก็ดีใจมากๆที่มีทุกคนคอยสนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็มาดูตอนจบพร้อมกันใช่ครับก็โอเคขอคือเรื่องนี้ครับมันไม่ได้มีแบบด้านแค่โรแมนติกอย่างเดียวมันจะมีการพัฒนาของตัวละครพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้ทุกอย่างมันกลมมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยซีเรื่องนี้มันดีจังเลยมันแบบมีความสุขจังเลยที่ได้ดูแล้วมีความสุขทุกครั้งที่เข้าไปใน X แล้วทุกคนแบบชื่นชอบอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้เรามีความสุขมากกับการที่เราได้ทำงานตรงนี้แล้วก็ฝากด้วยครับสำหรับ Final EP ผมรู้สึกว่ามันน่าจะจบแบบอิ่มพอดีแล้วหวังว่าซิทคอมครับขอบคุณครับไม่อยากพูดถึงแฟนครับก็ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆแบบของ The Trainee ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแบบทุกๆคนเลยที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตซึ่งผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้มันก็เป็นซีรีส์น้ำดีเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นคือสำหรับคนที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายก็เลยอยากฝากแบบใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับ The Trainee ฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมสามารถไปย้อนดูได้นะครับใช่ครับใช่ครับไม่ว่าคุณจะเคยนี่ครับสวยมาแล้วอ๋อผมก็ถึงว่ามันลงโมงครับก็อ๋อปูนมาเลยนะครับหุ้ยมุมนี้เสียวแปลกๆอ่ะครับก็โอเคครับต่อไม่ว่าคุณจะเคยฝึกงานหรือไม่นะครับผมหรือว่าคุณจะไม่เคยฝึกงานนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้จะให้อะไรหลายอย่างกับคุณแน่นอนครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนนะครับผมจะนึกย้อนกลับไปถึงเวลาเหล่านั้นแล้วก็เป็นซีรีส์ Coming of Age ที่ดีนะครับผมฝากรับชมนะครับกับ The Trainee ฝึกงานเท่านี้รักพี่ได้มั้ยครับเป็นดีนะขอบคุณจริงๆจริงๆจะรู้เรื่องกว่านี้นะถ้าเกิดไม่มีมือปริศนามาจะกระจี้เหล่านี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ